ะครับ6กิจนะครับสตาร์ทนะครับ6นักแข่งนะครับกิจที่1ครับหมายเลข665นิติพงษ์แสงสว่างครับจาก65ชอบลำลูกกาคลอง2กิจที่2ครับ399กิตวิทย์สิงห์เดชจากสกุติแกนไทยแลนด์กิจที่3หมายเลข52ครับประวัติปรัดนะครับประวัติปรัดใช่ไหมใช่ประวัติปรัดกิจกับปลาจากมิกมอเตอร์ไบค์บายเออร์ลิมกิจที่4ครับหมายเลข31ครับณัฐนนท์ประสงค์กิจจากทีมอิสระนะครับแล้วก็กิจที่5หมายเลข76ยันยงชัยดาราจาก46 Racing Team และกิจสุดท้ายกิจที่6ครับหมายเลข88 Brian Stamp จาก Stamp มาเองขี่เองมาคนเดียวไม่มีไทม์แรงกิ้งรุ่นนี้จัดหนักจัดเต็มเอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับว่า7รอบสนามในรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรครับในคลาสของ Super Sport 400cc Open ใน Class A 7รอบการแข่งขันนะครับ7รอบการแข่งขันก็ประกาศนะครับจบเสร็จแล้วครับก็มีการรับถ้วยรางวัลเพราะนั้นนักแข่งที่รู้ว่ารับรางวัลนะครับแต่งกายสุภาพบ่าย30นาทีครับโดยพรีเซนเตอร์จากพีโรลี่นะวอร์มอัพแลบออกไปแล้วครับ6คันวอร์มนะวอร์มไม่ใจเย็นนะวอร์มนะวอร์มเครื่องยนต์เช็คเบรกลมยงลมยางดูโค้งแต่ละโค้งก่อนใจเย็นๆใจเย็นคาร์ดเอด้วยรุ่นนี้บอกว่าใส่กันระเบิดเถิดเทิงแน่นอนเราจะเจอครับเป็นรถ400ในรุ่นใหญ่ฮะไดโนเวิร์กก็ไม่ธรรมดาสู้ DID ได้เหมือนกันนะทำไมอ่ะอ๋ออุ้ยรุ่นนี้สปาร์คด้วยไฟแรงเลยมีคู่ A และคู่ B เราคิดเหมือนกันมันคิดเหมือนกันเราจะพูดได้เหมือนกันไฟแบบมันโดดข้ามมันใช่ไหมไฟมันโดดใช่ใช่เฮ้ยสกุตติแกงก็มีเหรอสีชมพูเนี่ยไอ้ยาเดี๋ยวดูอเมริกันวีทวินกี่คันมาเนี่ยหัวก็น็อกมิดเลนนะฮะไม่ใส่กันเลยนะครับในแท็กพิทเลนนะครับใส่บวกด้วยนะครับแต่ข้างหลังไม่เป็นไรนะพิทวอล์กพิททะเลข้างหลังพิทวอล์กไม่เป็นไรนะครับพิทแพดดอกไม่เป็นไรนะครับแต่พิทเลนไม่ได้นะครับรุ่นนี้นะครับซูเปอร์สปอร์ต400โอเพ่นคลาสเอ7รอบสนามนักแข่ง6คนในสตาร์ทตอนนี้วอร์มอัพแล้วกลับเข้ามาแล้วครับกำลังจะเข้าประจำกิจครับแต่ละคนนี่เปิดหน้ายางกันมาแล้วมาดูครับโอเพ่นไม่มีทาวน์แรงกิ้งเวลาเร็วสุดตั้งแต่ในเรื่องของการซ้อมคอดิฟายมา 1.08267 วินาทีไม่รู้ว่าทายาทของลิเกนี้นะครับจะสามารถขี่ได้เหมือนพ่อไหมขี่ได้เหมือนอาอาหรือเปล่าครับทิติพลแสงสว่างครับนี่ที่ผมแสงสว่างนะฮะเอามาดูกันครับใครจะได้โฮช็อตจากการสตาร์ทนะฮะรุ่นนี้ต้องบอกว่ามือฝีไม้ลายมือแต่ละคนไม่ธรรมดาครับออกตัวมาแล้วอันดับ1ออกตัวได้ค่อนข้างดีครับนี่ที่ผมแสงสว่างฮะอยู่ทางด้านขวาของจอครับเอ้าดันขึ้นมาที่1ครับนี่นี่ที่ผมแสงสว่างครับยังไว้ลายเจ้าทีมนะทีมที่ก่อนโอ้โหแต่ลายนี้เกือบไปฮะโฮช็อตไปแล้วครับนิติพงษ์ครับเปิดอย่างงี้ครับแหมปีนเป็ดออกไปแล้วขึ้นโค้ง3ขวาอุ้ยสไลด์สไลด์จันเอทีมจันเอโอ้โหโอ้โหทีมจันเอกิตติกันเอ็กซ์คูติกันไม่กิตติกันเกรทวิทย์สิงห์เดชหรือเปล่าเกรทวิทย์สิงห์เดชนะสกูติแกนชาแลนด์นะฮะติดเลยเอาเลยครับเวลาถ้าดูจากเวลาในเมื่อวานนี่ขี่เวลาเดียวกัน1นาที8วินาทีนะผมว่าอย่างนี้ได้สนุกแน่ห่างอย่างนี้ตุดสนุกครับ1 2ตอนนี้แยกกัน1 2 3 4และ5 6ครับแยกกันเป็นคู่ๆครับหมายเลข88ครับไรอันแซมเอากล้องกล้องมึนๆเอายังไงซูมตัดมาครับเกาะติดไล่ไล่ในแล้วเสียบโอ้โหยังไม่ได้ครับตูดครับติดครับทางตรงครับดูครับคู่มาแล้วสูสีคู่ขี้แล้วครับลง
ข้างนอกใครลึกกว่าไม่ได้ฮะยังไม่ได้ฮะได้ไหมครับจังหวะนี้ครับโอ้ยเป็นหมายเลข399กฤตวิทย์สิงห์เดชพาขึ้นมาเป็นอันดับ1ครับตีคู่ขึ้นมาตรงนี้ครับเอาคืนได้หรือเปล่ายกก่อนครับนิติพงศ์ไปยกก่อนนิติพงศ์ไปยกก่อนนะครับจังหวะนี้ดันอีกนิดนึงนะแหมคุณพ่อลิเกบอกเอ้ยไปสดดีอย่าเพิ่งยกมันไม่ใช่ลายเสียบได้ครับร้อยอาช่างภาพไม่เอาใจเลย52ครับบวรปัดครับบวรปัดขึ้นมานิติพงศ์แสงสว่างขึ้นมาเป็นอันดับ1อีกครั้งนะครับตอนนี้นี่ฮะนิติพงศ์ครับขึ้นมาเป็นอันดับ1แล้วแต่กิตวิทย์ทำเบสแลบนะครับตอนนี้1นาที11นะครับในการแข่งขันเดี๋ยวก็ลงมาเดี๋ยวก็ลงอีกเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งจะไปรอบแรกรอบ2โอ้ยดูรถครับดูจังหวะสับของช่วงมันต้องเป็นอย่างนี้แหละถึงจะเร็วแต่ว่าโชว์ทูเวอร์เซตดีไงใช่เอาอีกแล้วครับโค้งสุดท้ายนี่ไม่เข็ดไม่เข็ดไม่หลาบครับเปิดลายอย่างนี้ไม่เข็ดไม่หลาบครับเปิดที่ไหนคู่มาแต่โค้งแรกครับนิติพงศ์จุ่มลึกกว่าโค้งแรกนิติพงศ์จุ่มลึกกว่าครับแต่จะไปเสียโค้ง3โดนในเหมือนเดิมเลยฮะโอ้โหไม่เข็ดครับโอ้โหทีนี้โดนยืดแล้วดันขึ้นเดินดันขึ้นเดินยกก่อนไหมครับโอ้โหนิติพงศ์ยกก่อนก็จบครับไหลตามเข้าไปครับยังครับยังตามจี้อยู่ครับนิติพงศ์หันไปมองครับตอนนี้น้องมาแล้วครับกิตติวิศิงห์เดชหันไปมองน้องอีกหนึ่งแล้วน้องจี้เข้ามาโค้ง4ครับที่โค้ง4แล้วก็เปิดโอ้โห2 3นี่3 4นี่ก็มันครับตอนนี้แยกกันเป็นคู่ๆนะฮะ3 4นี่บวรปรัดกับณัฐชนนท์ครับนี่ไงขึ้นมาแล้วฮะ6 6 5นิติพงศ์แสงสว่างครับเอาขึ้นจนได้ครับแหมแสดงว่าเซกเตอร์นี้เขาได้เปรียบนะเซกเตอร์สุดท้ายนี่เสียเปรียบเซกเตอร์แรกแต่เขารู้แล้วแหละว่าโค้งหนึ่งนะถ้าเข้าได้นะเขาโดนรอบใช่ถ้าเป็นผมคิดว่าต้องเปลี่ยนลายนะต้องเข้าน่าจะต้องเปลี่ยนลายขี่ฮะใช่ต้องเข้าแคบกว่านี้เปิดกว้างโดนแน่ลึกกว่าเขาก็จริงแต่เปิดกว้างใช่ฮะเขาเสียบได้มาดูอีกทีครับว่าจังหวะที่ลึกกว่าแต่ลายกว้างครับจะเป็นยังไงครับจะปิดอยู่ไหมครับยังขี่ลายเดิมไหมก็ยังขี่ลายเดิมครับแต่จังหวะนี้ได้เร็วกว่าโอ้โหเอาแล้วครับเปิดขึ้นมาโค้งที่3ครับไม่ลึกอันนี้ยกลึกแล้วเอาแล้วครับเริ่มรู้แล้วรอบการแข่งขันนะฮะโอ้โหปีนเข้าไปที่เป็กหันมามองหันมาก็เจอครับตัวเธอตามฉันมาโอ้โหนี่จันเอไม่ใช่ทำออโตเมติกอย่างเดียวนะฮะบอกเลยรถเกียร์นี่ก็ทำใช่ย่อยนะเปิดลายกว้างออกมาถึงไหมS1 ตีคู่ขึ้นมาเสียบในฮะเรียบร้อยเรียบร้อยครับ S1 ครับตอนนี้ครับโอ้โหน่าจะเป็นคาวากับนี่กับนี่หรือเปล่าครับไม่ไม่คาวาทั้งคู่ทั้งคู่ใช่ไหมฮะ400ทั้งคู่โอ้โหเสียบในไม่หมายถึงโอ้ยหลายหลายบาทบาทเรียบร้อยครับยกลึกฮะบาทไปหน่อยนึงฮะโดนเสียบขึ้นมามันพับไม่ได้ใช่ไหมใช่โอ้ถ้าพับไม่ได้อาจจะลงได้ครับอ้าวพังเรียบร้อยครับโอ้ยจะกูจะแกงไทยแลนด์ฮะกฤตวิศิงห์เดชพังฮะโอ้โหรถไม่พังดังแน่ไอ้ทิศรถมาพังแล้วก่อนดูเกิดอะไรขึ้นครับทีมจานเอส่งงานลูกค้าไม่พังโอ้โหรถอุตส่าห์เชียวรถเกียร์ก็ทำดีโอ้นี่ฮะขวัญไปเสร็จแล้วครับกฤตวิศิงห์เดชครับ399ครับราคานี้ไม่บอกผ่านเลยครับนี่ดิพงฮะอย่างนี้ชิวแล้วครับโอ้โหจะอย่างนี้ครับคุณพ่อบอกว่าเบาเบามีแก๊ปห่างอยู่ประมาณ5วินะครับอันดับ1และอันดับ2นะครับแก๊ปห่างประมาณ5วิเพราะนั้นเหลือๆครับเรามาลุ้น2 3กันดีกว่านะครับระหว่างประวัติปวรรัตน์กิ่งจำปากับณัฐชนนท์ประสงค์กิจครับชิงอันดับ2ในรุ่นของ400เอนี่ฮะสีเหลืองและสีเขียวครับโอ้โหสไลด์สไลด์สไลด์ว้าวเบาลิเกลิเกบอกลูกหน่อยบอกลูกหน่อยออกแขกได้แล้วพอแล้วเสียบไปครับเอาห้าสองห้าสองโหลนะฮะอันดับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับอันดับ2ตอนนี้ขึ้นมาเป็นหมายเลข31ครับโอ้โหแก๊ปห่างหนึ่งเกือบๆรอบนะครับแก๊ปห่างตอนนี้ห่าง6วิครับน่าจะชิวๆแล้วครับเหลือแค่2รอบครับไม่ต้องบวกครับเดี๋ยวจะพังเหมือนรถของกิตนี่ครับกิตวัฒน์นะครับนะครับกิตวิทย์นะครับโทษทีครับโอ้โหขี่ดีครับบอกไม่อยู่เมืองไทยหลายปี
หลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยอยู่ไปอยู่ที่ไหนมาหลายปีครับโอ้โหนิติพลแสงสว่างเอาแล้วครับแสงคืนแล้วครับตอนนี้ 3-1 ครับไม่ยอมครับนัชนนท์ครับแล้วบานตรงนี้ขึ้น 100R จะโดนคืนไหมจะโดนคืนไหมติดเข้ามาแล้วตัวสายดิ๊กๆโอ้โหนำห่างครับตอนนี้ 6-7 วิแล้วนะครับยาวๆเข้ามาครับหมายเลข52พยายามไล่ให้ทันนะครับตอนนี้บวรปราจิตจำปาเอาแล้วครับตอนนี้แต่มาดูคู่นี้ดีกว่าครับต้องบอกว่าคู่นี้มีดีกีจบแค่มีดีกาแน่นอนครับถึงสุดรอบสุดท้ายครับเอาครับเข้าสู่รอบสุดท้ายหรือเปล่าครับตัดได้ยังรอบสุดท้ายแล้วครับรอบสุดท้ายครับผมจะลดเหมือนทางตรงเป็นรองอยู่นะโดนยืดออกมาหน่อยเนาะออกโค้งสุดท้ายที่เห็นเลยเดี๋ยวมาดูเซกเตอร์แรกกันดีกว่าครับนิติพลนี่คือสบายๆแล้วถ้ารถไม่พังดังแน่นอนทิศณัฐนนท์นะครับบบอลรัตนะครับยันจงแล้วก็ไบรอันสแตมนะครับนี่ท่าทางจะขี่แบบเวลาสบายๆเอ้านี่ยังไงครับไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่ร้อยอาร์ดูติดเข้ามาชิดแล้วชิดแล้วด้วยชิดแล้วชิดแล้วติดเข้าไปลายในรอบสุดท้ายครับเหลืออีกแค่2 S เท่านั้นครับสำหรับ S สุดท้ายครับแน่นอนครับนิติพงษ์แสงสว่างน่าจะชิวๆแล้วนะครับสำหรับโพเดียมอันดับที่1มาดู2 3ดีกว่าครับใน S 2นี่เป็นไงใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหชิวฮะชิวชิวเก็บมาดังอยู่ที่เรียบร้อยครับหมายเลข65โอ้โหดูทางตรงมาครับจิ้มมาทางตรงออกมาเลยยังไงโอ้โหโดนแล้วตีคือผมบอกแล้วว่ารถจะเป็นรองอยู่นิดนึงประวันปัดนัชนนท์รองฮะนัชนนท์เก็บที่2เลยเห็นไหมออกทางตรงโดนตลอดรถเป็นรองฮะโอ้โหทีมงานอย่างนี้ทำการแก้ไขฮะสนามหน้าเอาใหม่โอ้โหมาโดนที่ปลายเส้นนิดเดียวครับนิดเดียวโอ้โหไม่แขนเปียกกันเลยฮะโอ้โหได้เสียวครับณัฐนนท์ครับเกือบไปครับเกือบจะเสียทรงเลยครับตอนสุดท้ายครับเชงเกือบกระจายฮะเฮ้ฮะเสียชีวิตกันเลยครับที่